ในขณะที่มีการประกาศแพนโทนออกมาแพนโทนคือแถบสีที่เป็นมาตรฐานเวลาเราพูดกันอุ้มเอาสีแดงนะอย่างเงี้ยแดงไหนอ่ะงั้นเปิดแพนโทนแล้วดูตัวเลขเลยเราจะได้คุยกันเป็นแดงเดียวกันโลกนี้สร้างมาตรฐานแพนโทนออกมาเพื่อที่เราจะได้คุยกันได้ว่าแดงมันมีแบบกี่เฉดสีเราคุยกันที่แดงไหนจ๊ะอะไรเงี้ยล่าสุดครับแพนโทนเขามีการประกาศสีแห่งอิสรภาพและพลังออกมาในการร่วมกันต่อต้านสงครามและแสดงจุดยืนกับยูเครนพี่อ่านชอบนะชอบตั้งแต่ชื่อสีแล้วนะครับชื่อสีของเขาคือ Freedom Blue และ Energizing Yellow คือสีฟ้าและสีเหลืองถามว่าฟ้าไหนล่ะฟ้าและเหลืองที่อยู่บนธงชาติของยูเครนนั่นเองค่ะคือ Freedom Blue และ Energizing Yellow อ่ะรับทราบกันไว้นะครับก็ถือว่าแพนโทนสีแห่งปีใช่แพนโทนเขาแสดงจุดยืนเนาะว่าเขาอยู่เคียงข้างประเทศยูเครนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทำให้เราหลายๆคนได้มีโอกาสได้รู้ว่ามันมีวิธีการในการแสดงความรักแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับยูเครนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์ของเฉดสีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจองที่พักโดยที่ไม่เข้าพักเออนี่พี่ชอบมากเลยอ่ะค่ะชื่นชม